งินเข้าบัญชีหรือเอาไปใช้จ่ายแต่ไอ้ที่ใบเสร็จรับเงินรับมากี่ฉบับกันแน่ไม่มีเราก็เลยทวงไปที่สพฐแล้วตอนนี้สพฐจัดระบบแล้วนะคะบอกได้เลยว่าเราสามารถรู้ได้เลยว่าใบเสร็จเป็นหมื่นเป็นแสนเล่มเนี่ยเลขที่นี้ถึงเลขที่นี้มันอยู่ที่เขตไหนแล้วเราก็จะตามมาตรวจที่เขตฝ่ายพัสดุเขตจ่ายให้ไปโรงเรียนไหนบ้างทีนี้พอมาถึงโรงเรียนท่านผู้บริหารฟังให้ดีนะคะว่าตรงนี้ที่บอกว่าใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารแทนตัวเงินระเบียบบอกว่าทุกสิ้นปีงบมาต้องทำอะไรคะรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินคงเหลือและใช้ไปเพราะอะไรเพราะบอกแล้วว่ามันสำคัญใบเสร็จรับเงินคงเหลือและใช้ไปก็หมายว่าพอสิ้นปีงบมาปั๊บสำรวจทำรายงานเสร็จสมมติว่าจบไปปีที่แล้วใบเสร็จรับเงินที่ยกมานะวันต้นงวดสมมติมี50เล่มเลขที่อะไรถึงเลขที่อะไรและในระหว่างปีมีเบิกเพิ่มจากเขตไหมสมมติอีก50เล่มเลขที่อะไรถึงเลขที่อะไรเนี่ยแสดงว่าโรงเรียนมีใบเสร็จทั้งหมด100เล่มแล้วขาจ่ายเอาไปใช้ตรงนี้สำคัญนะคะระบบการควบคุมใบเสร็จควรที่จะรัดกุมเหมาะสมเพียงพอเช่นอยู่ในตู้เหล็กมีกุญแจและมีการมอบหมายคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร